สวัสดีครับผมไทสามเหลี่ยมมอเตอร์นะครับวันนี้มี MG มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้า MG ป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ 500,000 กว่าบาทนะครับคันนี้ไทบอกเลยว่าคันนี้จะให้ผ่อนแค่ 20,000 บาทนะครับนะเป็น MG 1.54 นะครับเป็น MG 31.54 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะครับจะไม่มีสลูปแต่ครับความใหม่ของเขาคือราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงถึง 200,000 บาทแล้วก็ปีนี้ทั้งปีลูกค้าผ่อนแค่ 20,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถ MG ปี2019จด20นะลูกค้าเป็นเครื่อง 1500cc 4สูบนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากระจังหน้าเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องของ MG เลยนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับคันนี้มาจากโคราชนะลูกค้านะตัวไฟครับเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีลายเคปลาร์นะครับคาดตรงนี้ด้วยนะจะเป็นลายเคปลาร์คาดตรงตัวไฟนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีกระจังหน้าเนี่ยเรียกว่าสวยงามสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็เป็นโฉมใหม่ที่เป็นที่นิยมกันในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับตัวห้องเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าใหม่มากๆครับลูกค้าตัวนี้เรียกได้ว่ามาจากศูนย์เลยแท้ๆเลยนะครับนะไม่มีการปรับแต่งแต่อย่างใดน็อตทุกตัวอยู่ครบนะครับนี่ครับตัวแผ่นกันร้อนหมดทุกตัวนะครับยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบดีเลยเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ก็โอ้โหใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนจัดเต็มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับล้อครับตัวล้อนะซุ้มล้อจะเป็นล้อกระทะธรรมดาครับเป็นล้อกระทะแม็กซิสยางแม็กซิสขอบ16นะครับตัวนี้นะครับตัวไฟก็จะเป็นตัวสีดำด้านนะครับสีดำด้านแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ตรงนี้ครับเวลาเปิดไฟก็จะมีไฟกระพริบด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับติดตา MG มาเรียบร้อยเป็น MG 3ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็โครเมียมมันก็จะมีตาบอกรุ่นยี่ห้อเรียบร้อยนะครับกันคิ้วกันไหลก็ยังอยู่ครบนะครับด้านหลังที่เก็บสัมภาระตัว MG 3นะครับตัวนี้ก็ตามสไตล์ MG 3มันก็จะเขียนตา MG ตัวนี้ไว้แล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บจะเป็นที่เก็บสัมภาระครับตัวนี้ก็สามารถเก็บได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็สามารถพับเบาะได้นะครับตัวนี้เป็นแฮชแบ็กก็คือสามารถพับเบาะหลังเข้าไปด้านไหนได้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่มาให้พร้อมเลยนะครับสวยงามมากๆตัวนี้อีกอย่างคือมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับทรงแฮชแบ็กก็จะมีทุกคันเนาะตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันสักหน่อยครับด้านในก็สวยงามพอสมควรเลยนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับบนเบาะผ้ากำมะหยี่แล้วก็ตัวกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทปกตินะครับสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วก็เขียนตา MG ชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างโอเคสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่มีติดขัดนะตัวจุดระเบิดโอเคเลยนะครับนะตัวกลางก็จะเป็นพวกฟังก์ชันพวกวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวก FM AM นะครับแล้วก็ระบบสเตอริโอนี่ครับระบบเสียงเพลงเรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยแอร์แบ็กมี2จุดนะครับด้านหน้าแล้วก็หน้าพวงมาลัยคนขับนะครับพวงมาลัยก็จะไม่มีฟังก์ชันอะไรเพราะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองแอร์เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะครับปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าปัดคันนี้เนี่ยเป็นหน้าปัดแอนะล็อกปกติแต่ว่าตัวไมจะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้วิ่งแค่ 7,895 กิโลเมตรนะครับณปัจจุบันวันที่ลองนะตัวแอร์ก็ปรับมาเป็นแบบคล้ายๆจะเป็นคล้ายๆแอร์มาสด้านะครับจะเป็นตัวกลมแบบนี้นะครับแล้วก็โยกได้180ทิศทางเลยนะครับ180องศาเลยก็ว่าได้ตัวเบาะก็เรียกได้ว่าโอเคนั่งสบายดีนะครับไม่มีการแบบว่ายุบลงไปแต่อย่างใดนะก็โอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวใส่ซองบัตรใส่อะไรพวกนี้นะก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านล็อกตัวล็อกก็จะอยู่ทางฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ตัวปลดล็อกตัวล็อกนะครับอยู่ด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับคนขับสามารถควบคุมได้ดั่งใจนึกโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่านั่งสบายไหมเนาะครับเปิดมาด้านหลังก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับกว้างพอสมควรครับเรียกได้ว่าผมสูง180องศา180นะครับก็เรียกได้ว่านั่งอาจจะมีติดนิดหน่อยนะครับติดนิดหน่อยแหละแต่ว่าการใช้งานก็จะใช้งานในเมืองซะส่วนใหญ่ครับคันนี้ก็จะเรียกได้ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าโอเคเลยแล้วก็จะมีตัวค้ำตัวนี้สามารถจับได้3จุดนะครับก็คือจะไม่มีของคนขับชิ้นเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสไดฟ์กันดีกว่านะครับสั้นๆนะไปกันเลยครับปลดเบรกเมอร์ใส่เกียร์ดีปึ๊บโอเคครับปล่อยเบรกนะฮะการออกตัวก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่อืดจนเกินไปแล้วก็ค่อยๆแต่คันเร่งก็เรียกได้ว่าโอเคเลยพุ่งพอสมควรนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวลองเหยียบดูนะครับสักหน่อยหนึ่งโอเคแล้วก็ตาเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรถยุโรปนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นที่ปัดน้ำฝนแทนเนาะสลับกัน
ครับเดี๋ยวผมลองออกถนนใหญ่ให้ดูสักหน่อยนะครับนี่โอเคครับก็ลองเหยียบกันสักหน่อยแล้วกันนะโอเคการเก็บเสียงห้องเครื่องหรือว่าตัวเสียงเครื่องก็มีเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปก็เรียกว่าโอเคเลยครับของการเข้าโค้งนะฮะปึ๊บโอเคเข้าโค้งก็ตัวรถไม่ลอยนะครับเรียกได้ว่าช่วงล่างนี่โอเคเลยช่วงล่างนี่โอเคเลยแล้วก็ไม่มีเสียงกระตุ้นมากจนเกินไปแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนจากพวงมาลัยครับให้คาดเบลตลอดเวลาครับสำหรับใครที่ลืมนะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นเนินกันหน่อยนะครับโอเคไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับรถเรียกว่าใหม่มากๆเลยเดี๋ยวลองเข้าโค้งให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเราลองเหยียบดูนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงเตือนการคาดเบลนะครับถ้าใครไม่คาดเบลก็ต้องคาดสักหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับเข้าโค้งให้ดูอีกทีนึงปั๊บนี่ครับโอเคเลยไม่มีการแบบว่าหน่วงไม่มีการโยกนะครับเรียกได้ว่ารถ MG เนี่ยช่วงล่างโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันดีกว่าครับคันนี้นะมือหนึ่งขายอยู่ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับคันนี้นะครับแล้วก็หน้าป้ายเราขายอยู่ 369,000 บาทนะครับ369,000 บาทนะครับแต่สำหรับใครที่ดู YouTube นี้แล้วครับแล้วก็10สายแรกที่ติดต่อให้ที่เบอร์0937922026นะครับคันนี้นะจัดไปเลยครับราคาพิเศษนะ 329,000 บาทเงินสดตัดโปรไม่รวมแหวนนะครับใครชอบ MG คันนี้และที่สำคัญคือปีนี้ลูกค้าผ่อนแค่ 2,000 บาทนะครับนะปีหน้างวดปกติอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบรถ MG คันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อไทยที่เบอร์ข้างต้นเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของ SLM Auto ด้วยแล้วก็วันนี้ไทยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกับเจ้า MG 3คันนี้ 1.54 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ